Apple ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปลงทะเบียนแล้วก็ติดตั้งเพื่อทดสอบ iOS 17 Public Beta แล้วนะครับวิธีติดตั้งจะเป็นอย่างไรไปชมวิธีกันเลยครับนอกจาก iOS 17 Public Beta แล้วนะครับ Apple ก็ยังเปิดให้ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนทดสอบ iPadOS 17 Public Beta WatchOS 10 Public Beta macOS Sonoma Public Beta แล้วก็ tvOS 17 Public Beta ด้วยนะครับก่อนที่จะไปลงทะเบียนติดตั้งนะครับผมมี3ข้อเป็นเรื่องสำคัญนะที่อยากให้เราเข้าใจกันก่อนอย่างแรกก็คือ iOS 17 Public Beta มันยังอยู่ในเวอร์ชันทดสอบเนาะมันจะมีปัญหาการใช้งานเยอะแยะมากมายแหละที่เจอขึ้นทั้งแอปไม่รองรับด้วยไอ้ตรงเนี้ยผู้ใช้อย่างเราต้องรับความเสี่ยงก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับอย่างที่2นะครับเวลาที่เราอัปเดตเป็น iOS 17 Public Beta แล้วเนี่ยการดาวเกรดกลับไปเป็น iOS 16นี่ยากมากนะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีและข้อสุดท้ายก็คือก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนทุกอย่างเลยนะครับทั้งตัวรูปภาพข้อมูลต่างๆสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง iOS 17 Public Beta นะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ beta.apple.com เลื่อนลงมาด้านล่างนะแล้วก็จะมีปุ่ม sign up แล้วก็ sign inถ้าเราเคยลงทะเบียนเบต้ามาแล้วอ่ะกด sign in ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่เคยมาก่อนก็ให้กด sign up ครับอันนี้ผมกด sign in ก่อนนะจากนั้นก็จะเข้าหน้าล็อกอินครับให้กรอก Apple ID แล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถปัดออกจาก Safari ได้เลยแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แตะซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าจากนั้นเราก็จะเห็นเมนูนี้ครับ iOS 17 Public Beta ก็แตะได้เลยแตะย้อนกลับแล้วก็ดาวน์โหลดและติดตั้ง iOS 17 Public Beta ได้เลยครับสำหรับวิธีที่ผมเดโมไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวิธีสำหรับคนที่ใช้ iOS 16.4 ขึ้นไปแต่ถ้าใครนะครับที่ใช้ iOS 16.3 ลงมาแล้วก็อยากทดสอบ iOS 17 Public Beta ก็ต้องเข้าที่เมื่อกี้เลย beta.apple.com แล้วก็ sign in ให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับจะมีคำว่า enroll your iOS device แตะเข้าไปครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะมีตรงนี้ฮะเขาจะบอกเลยว่าสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 16.3 หรือว่าเก่ากว่าก็ต้องดาวน์โหลดโปรไฟล์ก่อนก็แตะดาวน์โหลด the configuration profile ได้เลยครับแตะนี้แต่อนุญาตจากนั้นก็กดปิดครับกลับไปที่การตั้งค่าครับก็จะมีตรงนี้ครับดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วแตะเข้าไปแล้วก็แตะติดตั้งครับกรอกรหัสให้เรียบร้อยครับแตะติดตั้งแตะติดตั้งจากนั้นก็เริ่มการทำงานเครื่องใหม่ครับพอเริ่มการทำงานเครื่องใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าก็จะมี iOS 17 Public Beta แบบนี้โผล่มาเหมือนกันนะครับก็ย้อนกลับแล้วก็ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยสำหรับ OS อื่นนะครับอย่างเช่น iPadOS 17 WatchOS 10 macOS Sonoma Public Beta นะครับถ้าเราได้ sign in เพื่อทดสอบ iOS 17 Public Beta แล้วเนี่ยเราสามารถไปเลือก Public Beta ใน OS ต่างๆเหล่านี้ได้เลยโดยใน iPadOS 17 Public Beta นะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าก็จะมี iPadOS 17 Public Beta มาให้เราเลือกนะครับส่วน WatchOS 10 Public Beta นะครับอย่างแรกนะเราต้องอัปเดต iPhone ของเราเนี่ยให้กลายเป็น iOS 17 Public Beta ก่อนมันถึงจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามานะครับพออัปเดต iPhone ของเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปที่ App Watch ทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าก็จะเจอ WatchOS 10 Public Beta ครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยสุดท้ายนะครับก็คือ macOS Sonoma Public Beta ก็เหมือนกันไปที่การตั้งค่าระบบครับทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าก็จะมี macOS Sonoma Public Beta ให้เราดาวน์โหลดได้แล้วครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับสามารถตรวจสอบตามนี้ได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่า OS Public Beta เหล่านี้มันเป็นตัวทดสอบนะมันจะมีบั๊กปัญหาการใช้งานประสิทธิภาพอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับเราต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็รับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้แล้วหลังจากนี้ทีมงาน iMode เนี่ยก็จะอัปเดตเครื่องเนาะเครื่องต่างๆพวกนี้ให้กลายเป็น Public Beta แล้วก็จะมาเดโมแนะนำให้ดูว่าแต่ละ OS เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง
iOS 17 Public Beta นะก็ใครสนใจก็เอาไปใช้งานได้สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้น iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ